สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมและเกมโฮมสวีทโทนเอพิโซด2นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงพาร์ทที่7แล้วครับซึ่งพาร์ทที่7ของเรานี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ของเกมนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่เราได้จบไปนะครับเราได้รู้อะไรบ้างนะครับเราได้รู้ว่าตอนนี้นะครับเราเรื่องของเรากับเจนเนี่ยไปพัวพันกับโรงละครแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงละครเกี่ยวกับนาฏศิลป์ครับโดยมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อธิดานะครับซึ่งเขาอยากเป็นนางเอกตัวหลักครับนี่แหละครับต้นเรื่องของเรานะครับคือเขาใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนักในการที่จะเคลียร์คนอื่นให้พ้นทางเพื่อที่เขาจะได้เป็นนางเอกนางรำของโรงละครนี้แทนแต่ว่าตัวเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จครับอีกทั้งเขายังเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีนะกลับเข้ามาหาตัวเขาก็เลยทำให้เขามีอันที่จะเขาเรียกว่าเป็นไปนะครับในทางที่ไม่ดีนะครับเราก็ได้ไปเห็นในพฤติกรรมของเขาเดินได้ไปรู้นะครับในสิ่งที่เขาทำนะครับและในฉากสุดท้ายนะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยเราได้เจอเขานะครับแล้วผมก็จัดการเขาในโรงละครนั้นนะครับแต่ว่าติมเนี่ยตัวละครเอกของเราเนี่ยเขาบาดเจ็บมากครับบาดเจ็บออกจากโรงละครนะครับระหว่างเดินออกจากโรงละครเนี่ยเขาเจอเป็นเหมือนสัมภเวสีครับอยู่บนศาลแล้วก็เห็นเป็นนางรำคนหนึ่งน่าจะเป็นธิดานี่แหละนะครับนั่นคือน่าจะเป็นชะตากรรมของเขานะครับในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ติมเนี่ยบาดเจ็บมากแล้วก็สลบลงไปนั่นคือตอนสุดท้ายที่เราได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวนี้จะมาลุยกันตอนต่อครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับอย่าลุกโยมเฮ้ยพระมีพระเขาทุกคนอยู่นิ่งๆร้อยแผลสมานก่อนนะอ๋อเหมือนอ๋อน่าจะพระเขามาช่วยติมไว้นะครับนั่นสิอยู่ที่ไหนหลวงพี่เป็นใครเธอเรายังไม่ได้บวชเป็นพระโยมทำใจเย็นๆยังไม่ได้เป็นพระเรารู้โยมประสบกับสิ่งใดมาจิตใจของโยมกำลังวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงภรรยาแต่โยมรู้ไหมโยมกำลังอยู่ในภพภูมิแห่งจิตถ้าจิตอ่อนแอโยมจะถูกกลืนกินด้วยภพภูมินี้แสดงว่านี่ไม่ใช่โลกมนุษย์แน่นอนโยมต้องตั้งสติมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมจะเจอเดนรู้เรื่องที่ผมตามหาเจนด้วยเหรอก่อนหน้านี้โยมเจนเคยมาหาเราโยมเจนเคยเจอเราเรื่องฝันร้ายและพูดผีปีศาจต่างๆที่ตามรังควานเขาอ๋อแสดงว่านี่ต้องเป็นแต่เรื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องต่างโลกที่เจนเคยพูดถึงเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปและไม่ใช่กิจของสงฆ์เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้มีดเล่มนั้นเราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองโอเคแต่ทุกอย่างในภาคที่หนึ่งเกินความต้านทานของโยมเจนจริงๆโอ้โหแหลอย่ารีบร้อนขยับตัวเลยโยมโยมเพิ่งถูกทำร้ายสาหัสมานะเราได้รักษาให้โยมแล้วในภพภูมินี้บาดแผลจะหายได้เร็วภพภูมินี้หมายความว่าไงเมื่อหายแล้วโยมจงกลับไปในที่ของโยมเสียเถิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับเดชผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนั่นสิมาได้ยังไงโยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหมนิวรณ์นิวรณ์ยังหมาหอนนิวรณ์เมื่อตายไปร่างกายย่อมเสื่อมสลายผุพังไปตามธรรมชาติจิตก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่หากแต่นิวรณ์คือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไปจิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลกมันยังมีห่วงอยู่นั่นเองก็เลยยังไปไหนไม่ได้นั่นคือนิวรณ์เมื่อติดอยู่ในนิวรณ์แล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองนี่เราได้ฟังธรรมก่อนเริ่มอีกได้โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเจนล่ะครับเดนเจนก็ติดอยู่ในนิวรณ์แต่ดูไม่น่าไว้ใจเลยเนื้อเรื่องแล้วเราสองคนจะกลับออกไปยังไงที่จริงโยมทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะไม่มีใครควรเข้ามาทั้งนั้นแต่มีใครบางคนใช้เดียรัจฉานวิชาดึงเข้ามาโยมยังพอช่วยได้แต่กับโยมเจนนั่นอาจจะเกินวิสัยถ้าโยมติดตามไปช่วยก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะโยมไม่เนจะให้ผมทิ้งเจนไปเหรอทิ้งไปคนเดียวที่อย่างนี้นะผมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกแต่ยังไงผมก็ต้องช่วยเจได้เชื่อเราเถอะโยมพักผ่อนเสียพ
พอแผลหายแล้วจงกลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นของโยมเรื่องทางนี้เราจัดการเองเรื่องทางนี้เราจัดการเองจัดการอะไรเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเหมือนแผลเขาจะหายแล้วหรือเปล่าครับจำได้ว่าเราโดนแทงนี่หว่าใช่ใช่โอเคมีเนรและมีพระอยู่ตรงนี้ครับโอสาธุโอ้ดูเป็นมงคลจังเลยครับมีพระด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนมียานะครับมียานะครับอันนี้เรามีเหมือนกับเอ็นเนี่ยต้องเคาะไปเนี่ยละครั้งเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนคำอธิบายครับกระดาษโน้ตโยมไม่ใช่คนของที่นี่โยมไม่สามารถฝืนกรรมได้โยมเจนก็เช่นกันเพื่อเราเถิดกลับไปสู่โยมกลับไปสู่ภพของโยมและปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะดีที่สุดบางทีมันตอบยากครับมันตอบยากถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากเนี่ยครับเราก็ต้องเอ้ยมีเสียงประตูเปิดเราก็ต้องเป็นห่วงเขาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้างหลังก่อนนะครับมีอะไรไหมข้างหลังพระปิดทองหลังพระก่อนไหมอันนี้มันจะออกไม่ได้นะครับข้างหลังตรงนี้โอเคไม่เป็นไรโอเคนี่ยาได้แล้วนะครับอันนี้เคาะก่อนไหมเนี่ยไม่ต้องเคาะดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเรียกอะไรโอ้โหเฮ้ยอู้หูยโอ้คนลุกเลยโอ้ตอนรับกันอย่างนี้เลยเหรอเราก็เปิดแสงก่อนนะอ๋อเปิดไฟฉายโอ้ยเปิดไปใช้ได้ก็ไม่บอกโอ้อันนี้เป็นเหมือนบทเก่าเลยครับเนี่ยถ้าท่านใดเคยไปตามต่างจังหวัดนะครับนี่ก็เห็นว่าเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยบทเก่านะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนนะครับเผื่อจะมีของให้เราเก็บโอเคอันนี้เราแต่มีประตูเหมือนจะมีช่องซะด้วยนะครับดีเทลดีเช่นเคยความหลอนไม่เป็นรองใครลองมาเล่นเองครับถึงจะรู้ครับอารมณ์นี้นะฮะนี่อะไรเนี่ยรู้จักคนง่ายรู้ใจคนยากอ๋อนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันดูทะแม่งแล้วเนี่ยเจนอ๋อโอเคอะไรตามเจนโอ้เสียงดนตรีก็ปวดหัวลุกเลยครับมันอันตรายนะเดี๋ยวเจนอย่าเพิ่งไปกลับมาคุยกันก่อนเจนเราต้องตามเธอไปครับเรามีอาวุธไหมนี่อาวุธฟาดฟันไอ้เข้ามาฟันเลยเธอเดินเร็วเธอเป็นเจนจริงๆหรือว่าเป็นใครรอก่อนกลับมาก่อนเจนมีบางอย่างเกิดขึ้นครับอะไรเนี่ยมีชายแก่คนหนึ่งมึงนี่มันดื้อจ้าชิบหาย
เล่นเอากูเหนื่อยเลยใครวะเออนั่นสิใครอ่ะมึงกับเมียของมึงแค่คอยช่วยกูบางอย่างก็พอช่วยอะไรวะช่วยอะไรวะเออนั่นสิช่วยอะไรบาปอย่างมึงไม่มีสิทธิ์ถามว่าเราเป็นคนบาปอย่างพวกมึงมีค่ากว่าแขกกับงานของกูเท่านั้นงานอะไรอย่าเข้ามานะเอ้ยเข้าไปก้าวเดียวมันแง่กูก็เห็นพูดแบบนี้กันทุกคนตอนที่แล้วเมียมึงก็พูดแบบนี้ทำได้ก็ลองทำดูสิเอ้าโอ้โหเอ้ยผมเห็นชัดนะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนหมอผีเลยครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยนิ้วขาดเลยโอ้วิ่งสิจ้ารออะไรอยู่โอ้เสียงอะไรเนี่ยที่พื้นโอ้โหโอ้เสียงอยู่ข้างหลังว่าไม่มองโอ้คนลุกเลยครับโอ้เฮ้ยโอ้เสียงอะไรวะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเออนั่นสิอุ้ยนิ้วขาดปูเหมือนมีเศษตะปูออกมาด้วยครับโดนทำของหรือเปล่าไปต่อเร็วโอ้ยเร็วเข้าโอ้ยทางไหนเนี่ยเออเอาโอ้โหโอ้ยไปทางไหนต่อโอ้ยหนีก่อนโอ้ยเดี๋ยวลองกลับไปหาเนนด้วยกันโอ้ยเนนจะอยู่ไหมน่ะโอ้โหน่ากลัวมากเมื่อกี้ผมคนลุกเลยหนีอยู่ใจไว้ก่อนนะโยมเดี๋ยวเราจะทำไมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยเห็นเท้าเท้าเนียนโอ้เราห้ามโยมแล้วไม่ควรเลยจริงๆโอ้จะได้ไปใครกันครับทำไมมันต้องเล่นงานผมด้วยนั่นสิเอาเถอะนะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วในเมื่อห้ามแล้วเตือนแล้วแต่โยมก็ยังยืนยันจะไปช่วยภรรยาของโยมไม่ได้เราก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟังอืมเล่าหน่อยคนที่มาเล่นงานโยมนะมีชื่อว่าโยมชัยชัยเป็นคนรู้จักกับโยมพ่อของเรารู้จักกับพ่อของเนนเหรอรวบรวมวิญญาณจากที่ต่างๆเอาไปใช้ประกอบพิธีกรรมอุบาทของมันนี่แหละแล้วมันเกี่ยวกับผมและเจนยังไงอะครับเออนั่นสิเกี่ยวมันคงเป็นเรื่องเวรกรรมนะโยมที่ทำให้โยมต้องมาเกี่ยวข้องกับโยมชายอย่างเลี่ยงไม่ได้เวรกรรมงั้นเหรอเวรกรรมแล้วก็รู้มาว่าโยมชายเนี่ยตั้งใจทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่โยมทั้งสองคนน่าจะมีบางสิ่งที่มันต้องการแล้วผมจะสู้กับมันยังไงอะครับนั่นสิขนาดมีดอาคมของเนนอะยังทะลุผ่านตัวมันไปเลยเออส่วนไอ้ตัวถือดาบอะเล่นผมซะมีดหักแล้วก็นิ้วผมใจเย็นๆก่อนนะโยมที่แทงไม่ได้เนี่ยเพราะนั่นเป็นเพียงจิตของมันเอ้าลำพังมีดเบญจโลหะที่เราให้ไปของสู้ไม่ได้แน่แต่หากใช้มีดที่สร้างจากนวโลหะแล้วเนี่ยอาจพอต่อกรกับมันได้อยู่แต่ในโลกนิวรณ์แห่งนี้เนี่ยคงไม่มีทางหามันมาได้อ้าวโอ้ยจบกันแสดงว่าผมกับเจนคงไม่มีทางรอดไปได้ยังพอมีทางถึงจะใกล้เคียงเดรัจฉานวิชาแต่ในเมื่อไม่มีทางก็จำเป็นแม้จะหานวโลหะของจริงไม่ได้แต่ก็พอมีวัตถุอื่นที่ใกล้เคียง
ให้ไปหาของเหรอถ้าหามาได้ก็สามารถตีมีดอาคมที่มีอำนาจมากขึ้นได้งั้นเนนบอกมาเลยต้องใช้อะไรบ้างผมจะรีบไปเอามาเลยอย่างแรกให้โยมไปที่ป่าช้าหลังวัดโยมต้องนำตะปูที่ตอกอยู่บนฝาโลงตายหงกลับมาอุ้ยแล้วขนลุกเลยอย่างที่สองโยมสันมีดพระหักซึ่งเก็บอยู่ที่ศาลาท่าน้ำป่าช้าศาลาท่าน้ำสุดท้ายโยมยอดเจดีย์เก่าอยู่ที่หลังโบสถ์ยอดเจดีย์เก่ามันเคยถูกฟ้าผ่าจนโค่นหักลงมาเลยถูกนำไปเก็บไว้ที่ใดสักแห่งในวัดนี่แหละอ้าวโยมต้องลองหาดูนะโอเคถ้าหาได้ครบเนนจะสร้างมีดดาวันโลหะได้จริงๆใช่ไหมครับแค่หาครบทั้ง3อย่างแค่นี้ก็พอใช่ไหมมันก็ต้องได้สิโยมอ๋อลืมบอกไปโยมยังต้องอาศัยเตาเผาด้วยเตาสกัดธาตุโลหะแล้วนำโลหะธาตุกลับมาให้เราโอ้ส่วนเราจะรออยู่ที่โบสถ์ได้ผมจะรีบไปหามาให้ครบเป็นไงเป็นกันเหรอว่างานนี้อืมเป็นภารกิจที่โอเคตามหายอดเจดีย์ค่ะนะครับตามหาตะปูฝาโลงตามหานวะหลอมนวะโลหะโอเคนี่คือสิ่งที่เราต้องไปทำหลังจากนี้ครับโอ้ขอเอาเลือกเอาใช้หน่อยไหมอ่ะสะเทือนเลยนะครับเปิดไฟฉายเรากินยาไหมยามีครบยาเนี่ยนะเรามี2แล้วของที่บ้านนั้นอยู่ที่ไหนประตูปิดอ๋อนี่ออกทางนี้โอ้ออกทางข้างๆข้างหลังก็ได้โอเคโอเคโอเคเราปีนมาทางนี้เมื่อกี้มันใช้สินล้อมไว้โอ้นี่น่าจะเป็นเซฟโซนนะครับมีสายสินแบบนี้เซฟโซนแน่นอนพอออกจากสายสินปั๊บไม่เซฟแล้วโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอ้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 จุดเซฟโอ้คุณพาช่วยเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะครับโอเคสบายใจแล้วทีนี้เซฟแล้วก็สบายใจเดี๋ยวขอมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับไหนๆเซฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เพิ่มเสียงมากนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยหิน5ข้อห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมขอไล่ดูอันนี้เหมือนเป็นกุฏิพระอะครับกุฏิพระบางที่เขาก็จะทำกุฏิพระแยกเป็นหลังๆแยกไว้ครับแยกไว้สำหรับพระหนึ่งองค์ก็หลังหนึ่งอันนี้ขนาดเหมือนจะไม่มีต้องบอกว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยโหชวนหลอนสุดๆเข้าไม่ได้อีกเดี๋ยวนะครับผมเจออะไรบางอย่างมันดูไม่ชัดเลยผมขออ่านคำอธิบาย27มิถุนายน2544ตาอ่ำอาการทรุดหนักนอนสมเกือบเดือนแล้วจะต้องยกข้าวต้มจากโรงครัวไปวัดให้คงครัววัดไปให้สงสารแกเหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องยอดเจดีย์วัดหายเอาบอกว่าแกขโมยไปแกปฏิเสธมาตลอดแต่คุณไม่เชื่อผ่านไม่ยอมซื้อถ่านไม้ที่แกเผาขายอ๋อคือแกเผา
เผาถ่านไม้ขายแต่ว่ามีคนสงสัยว่าแกน่ะขโมยยอดเจดีย์ไปโอเค1กรกฎาคม2544หลวงพ่อให้เงินมาซื้อยาช่วยตาอ่ำแต่เอาจริงแกคงไม่รอดแล้วแหละนับวันแกยิ่งแย่ลงบางคนบอกว่ามันเป็นกรรมที่แกขโมยยอดเจดีย์วัดไปถ้าแกเอาไปจริงๆแกจะเก็บไว้ไหนเก็บไว้แล้วโดนชาวบ้านเขารังเกียจเนี่ยนะก็นั่นดิจะเก็บไว้ทำไมท่านนั้นโอเคแล้วได้เบาะแสแล้วครับเหมือนตาอ่ำอะไรเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าแกเป็นคนเอาไปแล้วเราจะไปหาตาอ่ำจากไหนเฮ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนหิงห้อยบินผ่านจะมีเนื้อเรื่องเงี้ยครับตลอดทางแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะหานะครับแต่บางทีส่วนใหญ่ผมก็ไม่เจอครับหมดแต่กลัวก็เฮ้ยเสียงอะไรป่ะอ๋อเสียงเดินตัวเองโอ้ตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ๋อเตาผิงไฟอ่ะต้องมาหลอมตรงนี้ป่ะโอ้โหจากคนง่ายแต่จากคนยากอ๋ออันนี้เหมือนเป็นโอเคเดี๋ยวนะธาตุเฮ้ยคุณลูกสู้เลยอุ้ยแล้วจะมีอะไรแบบมาพังงาบเราลงไปเปล่าเนี่ยโอ้มีเรือด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรเปล่าวะโอ้โหกล่องปริศนาเหรอวะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย1 2โอ้ยังไงวะ2โอ้เดี๋ยวผมก็ใช้เวลาตรงนี้สักพักน่าจะอยู่ตรงนี้นานเลยครับหนึ่งสองเดี๋ยวนะสามได้แล้วโอ้เป็ดโอ้โหเราไปกันเถอะมีดพระอุดอุดโอ้พี่เขาอยู่ตรงนั้นบนมีแสงด้วยครับนั่นไงเดี๋ยวนะก่อนขึ้นไปผมขอดูตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนั้นก็มีครับเฮ้ยนายแน่นอนหายไปแล้วแน่นอนประตูเปิดปิดเลยเอาวะเสียงประตูเปิดเองเฮ้ยอยากรู้ต้องลุยสิวะโอ้โหยาวจังเลยพี่ไปต่อตรงไหนเนี่ยโอ้ผมกลับดีกว่าครับ
อ้าวเวนแล้วไงล่ะเฮ้ยนะเจอปริศนาแล้วครับทีนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหขวาสิมีเออการปิดฮึวัดเวสาลีนครสวรรค์1มิถุนายน2544สิบค่ำเดือนเจ็ดเมื่อคืนฟ้าขนองหนักที่สุดในรอบหลายวันฉันมองไปเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องหลายครั้งจนครั้งหนึ่งเสียงดังลั่นเหมือนระเบิดลงพอลุงสางเดินไปดูเห็นที่ยอดเจดีย์แตกหักเศษอิฐเศษปูนกระจายเกลื่อนกราดน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าใส่เมื่อคืนแต่ปลายยอดเจดีย์ที่เป็นโลหะควรตกอยู่ในพื้นที่กลับหายไปเด็กวัดว่าอาจเป็นไปได้ว่าเป็นฝีมือนายอ่ำอ๋อโอเคเพราะเห็นมาดมมมก็เลยสงสัยนายอ่ำกันนี่เองคงจะฉวยไปต่างวัตถุมงคลเป็นแนวก็เหมือนอยากได้ไปครอบครองเป็นวัตถุมงคลแต่เหล็กที่ใช้ทำยอดเจดีย์นั้นเป็นส่วนประกอบของนวโลหะนำไปหลอมกับพระเครื่องชั้นดีลำพังของฉันไม่เสียดายแต่ไม่น่าให้นายอ่ำต้องผิดศีลเข้ามาขโมยของพระถึงในวัดโอเคครับเราได้รู้เบาะแสแล้วนายอ่ำเขาไงต มาสิฉันมีนะมาสิต้องลองมาเล่นเองครับจะรู้มันร้อนขนาดไหนครับฉันเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเหรอไอ้ผีวิ่งเริ่มโกรธแล้วนะขออภัยครับทุกท่านใช้คำหยาบมันทั้งโกรธทั้งตกใจเลยครับนี่ผมมีของนี่น่าต้องหาอะไรเนี่ยเอ้าเสือแห่กุ้งเสือกุ้งอ๋อเป็นรหัสเอาละเว้ยเปิดเสือกุ้งปิดกุ้งเสือโอเคปูเสือไก่ปูปลาโอเคเอาจับคู่เอาปลาอ๋อ
จับคู่โอเคอ่ะไก่คู่อ่ะอันนี้ผิดเข้าใหม่ปลาปลาเสือเสือท้ายโอเคครับโอ้โอ้ยออกมาแล้วอุ้ยออกได้แล้วอุ้ยเอ๊ะนี้อ๋อเรามาอีกฟากหนึ่งเลยมีบันทึกอีกครับ5กรกฎาคม2544สิ้นบุญเสียทีตาอ่ำเอ๋ยอ้าวแกตายอาศัยอยู่วัดมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มยันเข้าลงจนรอดคงไม่มีใครรู้ว่าแกขโมยยอดเจดีย์เป็นจริงหรือเปล่ายกเว้นฉันเอ้าท่านรู้หรือ7กรกฎาคมลองขูดดูตรงฐานเจดีย์แล้วก็ไม่เจอหรือแกจะฝังลึกไม่น่าเป็นไปได้ฉันเองก็ขุดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวฐานมันจะถล่มลงมาลงท้ายคงไม่มีวันคงมีฉันคนเดียวที่รู้ว่าแกเอายอดเจดีย์ไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะก่อนตายตาอ่ำแกคลายกับฉันจนหมดตั้งใจจะขโมยไปทำพระเครื่องรางของขลังแต่ไม่สบโอกาสสักทีอ๋อที่ซ่อนไว้แถวฐานเจดีย์ตึกแกมาลงป่วยโอเคหมอแสงว่าอยู่ที่ฐานเจดีย์แกมาลงป่วยเสียก่อนสารภาพกับฉันไม่ใช่พระแกจะยกให้ฉันหรอกแกว่าถ้าตอนยังอยู่มีโอกาสใช้ก็จะเอาติดตัวไปเมืองผีด้วยละวะอ้าวว่าแต่แกฝังไว้ตรงไหนกันแน่แกคาถาบังตาคาถาบังตาเหรอไม่แน่ไม่แน่ก็สองแล้วขโมยขึ้นไม่ได้โอ้เห็นบวชเห็นบวชแล้วรู้สึกเซฟตี้จะอ้าวเข้าไม่ได้โอเคหมอนี่มาข้างหลังเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนแล้วกันนะครับเซฟโอเคครับเดี๋ยวนะเราเครื่องเส้นด้วยตัดเหล็กสามีปลาสูตรจะไม่ได้ของอะไรสักอย่างเลยว่าแต่เราจะกลับไปดูตรงนั้นไหมบนศาลาเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยก็ได้เนาะโอ้ขนลุกทุกครั้งที่ได้เห็นเอ้าเหมือนของจะหายไปแล้วมันไม่มีไฟเลยไปดูนะครับนี่ไงข้างบนเหมือนมีไฟโอเคครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูกันหน่อยอัปเดตใหม่นี่คือมีวิ่งแล้วเหนื่อยด้วยโอ้โหดูน่าไปมากมีของจริงด้วยเฮ้ยดอกไม้ทุกเทียนสับบูชาหรือทำพิธีทางศาสนาโอเคเฮ้ยเฮ้ยหู
ขนลุกกี่รอบแล้วเนี่ยฉันโอ้ยไปละจ้าโอ้ยแม่เมื่อกี้ไปหลงอยู่ในห้องน้ำตั้งนานจับคู่นี่เองอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยนะเฮ้ยเขาจะมาทำอะไรแล้วหรือเปล่าวะโอเคเอาเดินไปแล้วกันเดี๋ยวเราวินเฮ้ยต้องเดินยังไงเนี่ยเอาไปตามเขานี่แหละเฮ้ยมันใช่เหรอวะทวนเข็มนาฬิกาได้แบบนี้นะเอ้ยโอ้ยถอยไปเลยอ๋อที่เขียนว่าคือเหมือนตาอ่ำเนี่ยแกใช้อะไรนะคาถาบังตาเราก็เลยต้องมาอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าทำลายเวทบังตาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคคือเหมือนกับว่าคนหาก็หาไม่เจอขุดไปก็หาไม่เจอก็เลยว่าสงสัยว่าตาอ่ำเนี่ยแกจะวางยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผู้นี้เขาจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมนี่มองได้ไหมก้มๆมั้งได้ด้วยนี่เหมือนมีลมมีลมพัดโอเคมีคัตซีนแล้วครับโอเคแสดงว่าเราทำถูกแล้วนี่ไงมีคนบังตาไว้จริงๆตาอ่ำโอเคเจดีหักทำจากเหล็กที่เป็นส่วนผสมของนาวาลูกหักโอเคครับใจยอดเจดีหักแล้วไปต่อเดี๋ยวนะเหลืออะไรเราไปหาเนนก่อนไหมมันมีของครบหรือยังนะของนะยอดเจดีย์หักนี่เราเหลืออะไรอีกชิ้นหนึ่งนะอ๋อป่าช้าใช่ป่าช้าเอว่าแต่ป่าช้าไปทางไหนต้องเป็นด้านนี้แหละมั้งยังไม่ได้ไปโอ้โห
เสียงนี่โหยหวนสุดใจหอนนึกว่ามีคำใบเกาะอยู่บนนี้เองเสียงกระนกมีประตูปิดเดี๋ยวไปไม่ได้โอ้ยเสียงเจอบ้านครับเจอบ้านจะสับเปลือพ่อท่านหากินกับศพสกปรกทั้งตัวและจิตใจเด็กผีไทยเหม็นพวกคุณว่ะกินนอนกับศพใช่ไหมหมายถึงอะไรโอ้โห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 ไปเถอะทั้งนั้นเสียงหมาหอนครับว้ายอุ้ยอุ้ยจระเข้น้อยโอเคมีคัตซีนครับโอเคได้ละอ๋อโอเคนะอย่าไปทำอะไรโยมผู้ชายเขาเลยเขามีเจตนาดีโอ้โหเนนมาช่วยอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะโยมสิ้นทุกข์จากอกนี้ไปแล้วไปสู่สุคติเถิดขอบคุณครับเนนโอเคตะปูที่ถอดมาจากลงศพผีใต้หวงเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ทางไสยศาสตร์โอเคเราน่าจะได้ครบแล้วนะครับโอ้ยจระเข้น้อยโอ้ยเสียงต้องมาลองครับต้องมาโดนมันผมโอ้แล้วเราไปทางไหนเนี่ยต้องไปหลอมเน็ตตรงไหนเมนนั่นหรือเปล่ามีอะไรไหมโอเคทีนี้โอเคโอเคต้องมาตรงนี้ด้วยโอเค
ยี่ยมผ่านนาวาโลหะโอ้โหโอ้ยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้าไปไม่ได้ครับเมนช่วยผมด้วยอุ้ยเสียงมาแล้วโอ้โหว้ายโอ้โหเนนๆช่วยด้วยเนนโอ้ประตูปิดอีกโอ้ยผิดทางอ่ะโอ้โหโอ้ปิดประตูโอ้ยโอ้โหโอ้ยเกือบโดนกินโต๊ะไปเนนครับผมได้โลหะมาครบตามที่เนนบอกแล้วนะทีนี้จะเอายังไงต่อดีมากโยมทีนี้เราจะทำพิธีซ่อมมีดให้ว่าแต่โยมพาใครมาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเราต้องใช้สมาธิในการทำพิธีถ้ามากันขนาดนี้เห็นทีตีมีดเล่มใหม่ไม่ได้เนนครับไม่มีคาถาไล่ผีเลยเลยครับมากันขนาดนี้คาถาอะไรก็ไม่ไหว ไม่งั้นคงไม่ต้องลำบากตีมีดหรอก ครับงั้นเดี๋ยวผมหาวิธีจัดการกับพวกมันเองเนนทำพิธีไปเลยครับว่าแต่เนนไม่มีของดีไปสู้พวกมันบ้างเลยเหรอครับตอนนี้เราไม่มีหรอกอ๋อจริงสิมีลังใส่ตะปูสังขวานอนอยู่ข้างนอกหวังว่าคงพอช่วยอยู่ได้นะเอาวะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเว้ยใช่ลักษณะด่านอย่างนี้เหมือนเป็นการถ่วงเวลาครับเราต้องให้เวลากับเนนได้มาสิอยู่ไหนมาแล้วครับเสียงโอเคนี่นี่ขอกันประตูครับโอเคพรุ่งนี้จะพังประตูนี่โอเคได้จ้าน่าจะทางนี้ด้วยโอ้ใช่จริงด้วยโอ้จะพังประตูเข้ามาแล้วโอเคหมดแล้วตัวปูเสียงยังก็แมวฝั่งนี้ด้วยครับโอเคโอเคอีซี่อ้าวเฮ้ยโอ้มากันเยอะเลยนี่
ก่อนจ้าโอ้โหมาเลยมาเลยวิ่งไม่มีโบนัสเต็ดเลยเออแบบพลาดได้10ตัวรีบูทพลังอะไรเงี้ยเออยาไม่มีหายไปหมดแล้วโอ้ยาไม่มีด้วยพลังมันไหลเข้ามาในตัวเราเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มีดประสานกับมือโยมดูเหมือนโลหะธาตุจะไม่พอที่จะทำมีดเล่มนี้ให้สมบูรณ์แต่เอาเถอะโยมจะไม่ให้ดีมีดเล่มนี้ใช้สำหรับสะกดวิญญาณร้ายและปกป้องตัวเองเท่านั้นจงอย่านำไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกติระชานวิชากัดกินจิตใจได้เอาล่ะเราเสียพลังจิตไปมากเราคงตามไปช่วยไม่ได้ขอบคุณเนนนะครับช่วยผมจะพาเจนกลับมาให้ได้เลยโอเคมีดที่ติดขึ้นจากนวโลหะทั้ง3ชนิดไม่ใช่เล่มสมบูรณ์แต่ก็พอต่อสู้กับอาคมไร้แรงได้เหมือนกันไม่มียาเลยครับยาหมดเกลี้ยงเลยงั้นต้องขอไปเซฟก่อนโอ้นี่มันเป็นของใช้เนนแล้วเนี่ยไม่ให้เซฟด้วยไม่เซฟด้วยน้ำเลือดเราขนาดนี้นั่นไงอ๋อเจนโอ้ชัดอันนี้ชัดเลยครับโอเคมาแล้วครับมีคัตซีนครับมันมาอีกด้านหนึ่งโอเคละมียามีอะไรไหมเนี่ยโอเคจุดเซฟออกจากบัสโอเคสำเร็จโอเคครับครับโอเคผมขอจุดตรงนี้ไปก่อนแล้วการสับพาร์ทนี้นะครับโอ้น่าตกใจมากนะครับผลลูกสู้เลยนะครับโอเคก็คือเรามาในอีกภพภูมินึงนะครับแล้วก็เหมือนเป็นกับว่าเราเนี่ยเหมือนอยู่ในเค้าเรียกว่าอะไรนะโลกระหว่างโลกจริงกับโลกวิญญาณนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เหมือนก็เป็นภพภูมิที่ถูกดึงมาด้วยอาคมนะครับเราเจอเจนแล้วก็เจอเนนด้วยนะครับเนนเค้าช่วยเราได้เยอะมากนะครับรักษาเราแล้วก็
ช่วยสร้างมีดอาคมให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะดูตอนหน้าว่าเราจะไปต่อยังไงนะครับยาก็ไม่มีเลยนะครับเมื่อกี้สู้กับผีไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยครับทุกคนสวัสดีครับ